เนี่ยการที่จิตเราตั้งมั่นนะเราก็จะเริ่มเห็นสภาวะธรรมจำนวนมากสภาวะอะไรเกิดขึ้นสติก็ระลึกรู้บางอย่างเกิดขึ้นมาแต่ว่าไม่เคยรู้จักไม่รู้คืออะไรดูซ้ำๆๆไปหลายๆรอบนะหลายๆวันเดี๋ยวก็เข้าใจว่านี่คือตัวอะไรบางอย่างเราไม่เคยเห็นนะผุดขึ้นมาดูไม่ออกว่าตัวอะไรดูไปหลายๆวันรู้อ๋อตัวนี้เองเนี่ยหันรู้หันดูไปนะพอจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็แยกขันแยกสภาวะออกมาแยกขันแยกสภาวะแล้วมันจะได้อะไรต่อไปก็จะสามารถเห็นว่าแต่ละสภาวะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่ละสภาวะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความถูกบีบคั้นให้แตกสลายมีแต่ของบังคับไม่ได้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สภาวะธรรมทุกๆตัวเลยนะยกเว้นนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นนอกนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยความสุขก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงความสุขยังดำรงอยู่ก็กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปความสุขจะอยู่หรือจะดับเราสั่งไม่ได้อยู่ที่เหตุปัจจัยที่ทำให้ความสุขเกิดขึ้นนี่เราจะเริ่มเห็นสิ่งเหล่านี้สภาวะทั้งหลายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แต่ละตัวแต่ละตัวเป็นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มันเลยเกิดขึ้นกับสภาวะทุกๆตัวนะยกเว้นพระนิพพานนะก็เลยเรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะสามัญภาษาไทยแปลให้ฟังรู้เรื่องก็คือเป็นลักษณะร่วมของสิ่งที่เราปรุงแต่งทั้งหลายเป็นลักษณะร่วมกับลักษณะเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่ทุกตัวมีลักษณะร่วมกันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา